เรื่องไฮแจ็คน่าจะยากไฮแจ็คนี่ถ้าเราตอบมันตรงนี้เลยว่าไม่มีวันนะครับไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะใช้ระบบอะไรก็ตามไม่ว่าจะมีความตั้งใจหรือไม่มีความตั้งใจเราต้องเชื่อถือในระบบของเราครับเราทำงานด้วยกันนะครับเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเราก็ต้องสนับสนุนกันและกันคำตอบมันง่ายแค่นี้เองนะครับมันคำว่าไฮแจ็คนี่มันแรงมันก็ไปป้นไปจี้เขามันไม่ได้นี่มันบ้านเมืองนะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามคันลองนะครับค่ะก็คือว่ายืนยันว่าในช่วงอายุสภานี้ยังไงไม่มีการไปไฮแจ็คไปหักหลังแน่นอนยืนยันนั่งยันนอนยันอะไรยันได้หมดเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเป็นพูดขึ้นมาสนุกได้พูดขึ้นมาล้อเล่นกันได้แต่มันไม่มีวันจะเกิดขึ้นจริงนะครับค่ะทุกอย่างมีกติกามีมารยาทแล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะต่อกันและกันอยู่นะครับค่ะทีนี้อ่ะเราจบไปตรงถึงเรื่องอายุสภาครบสมัยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็คือจบตรงนั้นก็คือสัญญาหมดถ้ามองถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคุณอนุทินวางสถานะของพรรคภูมิใจไทยไว้ตรงไหนยังไงคะจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไหมเวลาทำการเมืองเนี่ยนะครับเราสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อถึงช่วงเวลาที่จะต้องรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เป็นจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราไปได้หรือว่าไปไม่ได้จะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็คือนโยบายที่เราจะต้องผลิตออกมาให้ได้แล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อพวกเขาแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมันหลักไม่อยู่แค่นี้เองครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าพรรคของเรานะครับได้สัญญาอะไรเขาไว้อย่างกรณีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราสัญญาในเรื่องของแกร็บนะครับในเรื่องของกัญชาในเรื่องของการดูแลเรื่องของการสาธารณสุขให้ดีขึ้นเราทำได้ไหมถ้าทำได้ซึ่งก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วถ้าพูดแล้วทำได้เราก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงในวันนี้ก่อนเราไม่ไปคิดอะไรให้มันเกินเลยไปเวลาในทางการเมืองในทางเวลาถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยนะครับอย่าไปกำหนดอะไรไว้ก่อนดูก่อนว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งแล้วนับคะแนนแล้วเนี่ยเรามีอะไรมีเท่าไหร่นะครับชนะมาได้ไหมประชาชนให้ความไว้วางใจไหมแล้วทุกอย่างถึงจะเริ่มจากจุดนั้นนะครับเพราะนั้นอย่าไปเสียเวลาให้ความสำคัญว่าจะต้องได้อย่างนี้จะต้องได้อย่างนั้นมันจะทำให้เราไม่สามารถไปทำสิ่งที่เราควรจะทำค่ะนะตอนนี้สิ่งที่ควรจะทำคือปั่นงานที่เราได้ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ให้เสร็จแล้วก็สร้างนโยบายใหม่ๆที่ทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อว่ามันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันสำเร็จแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาต่อวิถีชีวิตพวกเขาต่อรายได้ของพวกเขาต่อความมั่นคงของพวกเขาเท่านั้นเองค่ะโอเคเรื่องจำนวนส.ส.หลังเลือกตั้งก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการเป็นแคนดิเดตหัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือถ้าย้อนไปการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยคุณอนุทินก็ประกาศว่าเป็นแคนดิเดตคือพร้อมที่จะชิงตำแหน่งนายกแต่ถ้าย้อนไปดูเหมือนกับว่าครั้งที่แล้วคนอาจจะยังแบบคล้ายๆจะสบประมาทหน่อยว่าเฮ้ยได้เหรอคือน่าจะยังไงก็ยังไม่ได้อะยังไปไม่ถึงจนถึงวันนี้คุณอนุทินคิดว่าช่วงเกือบ4ปีที่บ่มเพาะการทำงานมาสร้างผลงานของพรรคภูมิใจไทยมาเนี่ยคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะเป็นนายกหรือยังคะในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเรามีความเชื่อถือซึ่งกันและกันสมาชิกพรรคภูมิใจไทยต่างพร้อมกันบอกว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภายใต้บัญชีของพรรคภูมิใจไทยมีคนเดียวคือหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นตราบใดที่เพื่อนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยของผมเนี่ยยังให้ผมเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เนี่ยผมก็ต้องเป็นแคนดิเดตตรงนั้นหรือใครก็ตามสมมติเกิดผม
อยู่ตรงนี้ไม่ได้มีคนที่ดีกว่ามีความสามารถมากกว่ามาอยู่คนคนนั้นที่เป็นขอให้มีตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับก็คือแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยผมตอบอย่างนี้พอแล้วนะอืมค่ะโอเคท่านรองฮะนิดนึงฮะแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขส.ส.ของเราเนี่ยที่เปิดเผยมานี่ก็60กว่าแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดมาดูนางซุกนางซ่อนเนี่ยมีประมาณ70จะ80แล้วนะท่านรองไปอีกนิดนึงถ้า100กว่าเนี่ยมันจะถึงนายกแล้วนะท่านเอามาจากไหน70 80 90โชคก็นับนิ้วหรือเปล่าก็แหมมีนางซุกนางซ่อนนะอยู่60กว่าอยู่เราทำการเมืองให้เข้มแข็งการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ระบบการเมืองเข้มแข็งได้ใช่ไหมแล้วช่วงที่เป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเราก็พยายามทำให้เกิดความมั่นคงเสถียรภาพในรัฐบาลให้มันมีมากเข้าไว้เราจะได้ปั่นการบ้านที่เรายังค้างคาอยู่ให้มันสำเร็จครับประโยชน์สูงสุดก็คือต้องตบแก่ประชาชนต้องสะกดคำว่าประชาชนทุกวันนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เขานะครับค่ะพี่น้องประชาชนไม่ใจไม้ใช่ระกันหรอกไม่ใจดำหรอกถ้าท่านเห็นว่าเราทำงานให้ท่านทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทำจริงยังไงท่านก็น่าจะพิจารณานะครับให้เราได้มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปค่ะได้ค่ะขออนุญาตถามอีกนิดนึงก็คือเมื่อสักครู่ที่ถามท่านรองไปเนี่ยแหละว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอบอกว่าคุณอนุทินเป็นแคนดิเดตนายกคนอาจจะแบบดูสบประมาทถึงวันนี้เนี่ยคือ เราไม่รู้สึกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเขามองว่าเราอ่อนหัดทางการเมืองหรือว่ายังเด็กเกินไปผมไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นนะผมก็ดีไม่รู้สิผมคุณพ่อคุณแม่ผมสอนมามั้งว่าทำอะไรคิดถึงส่วนรวมก่อนคิดถึงประเทศเพราะในวันนี้ในหน้าที่ของผมเขาว่าสูโรผมก็คือประชาชนแล้วก็ประเทศเพราะนั้นผมก็ต่อให้มีอะไรก็ตามถ้าผมทำแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ในสิ่งที่ผมจะทำผมทำแต่ถ้าต่อให้เราได้อะไรได้ดีได้ดีขึ้นมาประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียหายความมั่นคงไม่มีความสงบไม่มีนะเพียงแต่ว่าเราได้ดีขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่ทำผมผ่านเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในชีวิตที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญสำคัญและเมื่อใดก็ตามที่ผมตัดสินใจบนประโยชน์ของประชาชนกับประเทศไทยของผมแล้วเนี่ยผมไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นผมยึดตรงนั้นไว้ก่อนเรื่องส่วนตัวผมเป็นเรื่องไม่มีความหมายเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่ประชาชนจะได้ประเทศชาติจะได้มันผมง่ายครับตรงสบายมากไม่ต้องคิดมากเลยนะครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณครับท่านขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีชัดเจน